มาถึงขั้นตอนการลงสีนะครับก็เรามาดูกันว่าเฉดสีในภาพนี้มันจะเป็นออกโทนเหลืองส้มนะครับเพราะฉะนั้นสีที่ผมเลือกมาก็จะเป็นในมือผมนี้นะครับซึ่งเป็นชุดที่ผมอย่างที่บอกว่าเวลาผมใช้งานจริงเนี่ยมันจะมีการหักแล้วก็มาใช้ใส่กล่องแยกไว้เป็นเฉดสีอย่างนี้นะครับเราเห็นเป็นก้อนเล็กๆนี้จริงๆแล้วยังใช้ได้อีกเยอะนะครับแล้วก็อันนี้ผมใช้ความคุ้นเคยในการใช้สีนี้บ่อยจนจำได้แล้วว่าในชุดของเราเนี่ยมันมีโทนสีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มลงจากด้านหลังก็คือท้องฟ้ากันก่อนนะครับลักษณะของสีดูอีกทีนึงนะครับถ้ามันเลอะเทอะมากเราก็เช็ดด้วยทิชชู่ก่อนรูปปุ๊บติดมือมาเลยนะครับนี่คือคุณสมบัติของสีซอฟต์พาสเทลนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นแป้งๆเหมือนไม่เป็นฝุ่นๆนะครับเหมือนช็อคเขียนกระดานเรานั่นแหละครับแต่ว่ามันมีความแน่นของเนื้อสีมากกว่าส่วนใหญ่ผมมักจะชอบลงจากน้ำหนักอ่อนนะครับเริ่มที่ดวงอาทิตย์ก่อนเลยนี่คือขั้นตอนรองพื้นนะครับก็ลงสีเหลืองนะครับพอหักแล้วเราจะเห็นว่ามันใช้ด้านนี้ได้ด้านข้างถ้าเกิดเราไม่หักมันก็จะทำงานได้ช้าลงอันนี้เป็นความถนัดส่วนตัวนะครับด้านนอกมันก็จะเหลืองออกมาเรื่อยๆนะครับนี่คือลองพื้นอย่าอัดโทนสีให้แน่นมากเกินไปเพราะว่ายิ่งอัดมากมันก็จะเป็นฝุ่นนะครับต้องค่อยๆเติมเอาเส้นล่างยังคงอยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะทาทับลงไปแล้วเวลาเราล่างเองเนี่ยจะพอกะได้แล้วว่าควรจะถึงแถวตรงไหนนะครับนี่ออกโทนส้มนะครับนี่เศษแค่ชิ้นแค่นี้เองนะครับพอลงช่วงบนเสร็จก็กระเถิบมาตรงช่วงถัดมานะครับตรงเป็นภูเขานะครับใหม่ๆอาจจะทำช้าๆนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูก็จะได้ไม่ดูเยินเยอะเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวเราคลิปมันจะยาวเกินความจำเป็นก็จะดูแล้วมันจะน่าเบื่อไปช่วงนี้มันมีม่วงนะครับผมก็ใส่ม่วงไปสีม่วงกับสีเหลืองเป็นสีคู่ตรงข้ามกันนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ร่วมกันได้ครับคุมจังหวะให้ดีๆโทนสีมันก็จะไปด้วยกันได้อันนี้ลงไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าท้องฟ้ากับภูเขาเนี่ยมันสีมันเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาเน้นกันอีกทีหนึ่งนี่คือขั้นตอนรองพื้นก็จะเป็นการวางตำแหน่งการรองพื้นก็เหมือนกับเราถ้าเปรียบเหมือนผู้หญิงกำลังแต่งหน้าคือเหมือนกับเรากำลังรองพื้นก่อนที่เราจะแต่งหน้าจริงๆนั่นแหละครับต่อมาโทนมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นระยะหน้าทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงคือสีซอฟต์พาสเทลเนี่ยมันสีอาจจะไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่เราคิดไว้เปรียบ 100% เราก็ต้องมีการผสมนิดนึงนะโทนสีตะกี้น้ำตาลไม่เหมือนครับผมก็ใช้วิธีทาลงไปในพื้นที่เดียวกันเนี่ยครับเดี๋ยวเราค่อยใช้นิ้วถูอีกทีนึงอย่างที่บอกว่าตรงนี้มันจะเป็นส่วนของสะพานนะครับซึ่งสะพานเนี่ยมันจะเป็นการขีดเป็นเส้นดำๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นปิดทับไปก่อนรวมๆได้นะครับจริงๆก่อนทำงานก่อนเริ่มถ่ายคลิปนี่ผมแยกโทนสีไว้แล้วนะครับก็ที่คาดว่าจะได้ใช้ในงานนี้มันก็เลยทำให้เราสามารถทำงานได้เลยซึ่งถ้าใครใหม่ๆก็อาจจะลองแยกมันออกมาก่อนว่าเราต้องใช้เฉดไหนโทนไหนบ้างเวลาทำงานจะได้ไม่ตาลายนะครับทำไปหาไปมันจะมึนมากอ
นี่คือรองพื้นทั้งหมดรวมๆแล้วนะครับนี่คือหน้าตาตอนที่เรารองพื้นด้วยสีลงไปนะครับจากนั้นจะเริ่มใช้นิ้วถูครับเกลี่ยให้มันเนียนขึ้นมาจริงๆบางคนก็ไม่ได้เขียนสไตล์ที่จะเป็นสีแบบเนียนๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกรูปแบบนึงในการเขียนก็คือซึ่งแบบที่ผมใช้ประจำนั่นเองนะครับใครอยากทดลองใช้ก็ได้นะครับผมถนัดใช้ทุกนิ้วนั่นแหละครับในการทำงานแต่ว่าถ้าเกิดพื้นที่เล็กๆมากๆอาจจะมีใช้ด้านข้างของนิ้วก้อยในการทำงานถ้ากว้างๆอย่างนี้ผมใช้อย่างนี้เลยครับจะเห็นว่ามันถูได้เนียนเข้ากันง่ายๆเลยหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นสีช็อกน้ำมันเนี่ยมันจะถูด้วยน้ำหนักมือที่แรงมากแล้วมันก็อาจจะต้องใช้ผ้าหรือว่าใช้ทิชชู่ในการช่วยถูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ใช้นิ้วของเราค่อยๆลูบลงไปได้ครับแต่ข้อเสียของมันคือเมื่อเราเห็นว่ามันถูให้เนียนกันได้ง่ายๆเรามักจะถูจนเพลินครับพอเพลินปั๊บมันก็ภาพมันก็ออกมาเละเทะไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นถูไปต้องคิดไปด้วยนะครับบางครั้งถูเบานะครับบางครั้งก็ถูแรงนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งจะถูด้วยน้ำหนักมือที่แรงอย่างเดียวแล้วก็หลายๆครั้งมืออาจจะเลอะก็เช็ดนะครับหรือว่าบางคนมีผ้าเปียกแต่ถ้าเกิดใช้ผ้าเปียกต้องระวังนิดนึงเพราะเราเช็ดปุ๊บมือเรามันจะมีความชื้นใช่ไหมครับพอเรามีความชื้นมันก็จะทำให้มันไปติดทำให้งานเลอะเทอะนะครับความชื้นเนี่ยบางทีถ้ากว้างมากๆผมเนี่ยครับทั้งฝ่ามืออย่างนี้เลยครับถูวนถูแล้วคิดตามนะครับถูแล้วเราคิดตามด้วยว่าเราต้องการผลอะไรจากมันจะเห็นว่าพอถูเสร็จเนี่ยสีมันก็จะหมดลงหรือว่าความสดมันก็จะน้อยลงไปด้วยเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนี่คือการรองพื้นไว้ก่อนเดี๋ยวอีกรอบนึงเรามาเก็บรายละเอียดกันนี่ส่วนของแนวภูเขาครับมีอย่างตรงนี้อ่ะอย่างนี้ผมกะโทนสีผิดจะไม่ตรงก็คือตรงนี้อาจจะแดงเกินไปเดี๋ยวเรามาซ้ำกันอีกทีนึงรอบที่2ครับวาดรูปนี่ส่วนใหญ่คือมันมีขั้นตอนมันก็คือการรองพื้นก่อนทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่กระดาษที่มีความเป็นสีน้ำตาลก็เป็นตัวช่วยเรานั่นเองทีนี้เราก็จะหายสงสัยแล้วว่าทำไมมันต้องเป็นกระดาษโทนนี้ครับเพราะเมื่อเราถูเสร็จเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้สีมันไม่ได้ไปติดบนกระดาษ 100% หรอกมันยังมีส่วนผสมส่วนของพื้นกระดาษเนี่ยที่มันยังคงขึ้นมาอยู่ยังคงเห็นรอยร่องรอยของกระดาษหรือเป็นส่วนของผิวกระดาษอยู่นะครับถึงแม้ทีนี้สีของผิวกระดาษมันก็จะเป็นตัวช่วยคุมโทนของภาพแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันไปด้วยกันกับภาพของเราได้นะครับมันไม่ได้มีกติกาว่าภาพโทนนี้จะต้องใช้กระดาษโทนสีน้ำตาลอย่างเดียวนะครับจริงๆทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ได้เลยมันอยู่ที่การสร้างสรรค์ของเรานะครับอย่าลืมนะครับถูมากๆนี่มันถูง่ายก็จริงแต่อย่าถูแล้วเพลินนะครับการถูแต่ละครั้งของผมถูแล้วคิดตามตลอดเวลานะครับเช่นตรงนี้อ่ะอาจจะถูแล้วเฮ้ยมันได้สีเหลืองอย่างที่เราคิดไหมถ้าได้เราก็ไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เราก็หยุดนะครับแล้วก็คิดตามคือบางทีอาจจะเป็นการถูจากเหลืองไปหาสีส้มหรือสีส้มเข้าไปหาสีเหลืองอยู่ที่ผลที่เราอยากจะได้นะครับนี่คือรองพื้นรอบแรกนะครับสำหรับรอบต่อไปเราก็จะมาเก็บรายละเอียดกันนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันคลิปต่อไปครับผม